สไปดี้ FC คองเทอรี่แอดเวนเจอร์ทุกคนวันนี้เฮาออกมากิโลทีพัดกายอยู่แถวๆบ้านโศกคำนี่แหละสิพามาชมบรรยากาศแล้วก็สภาพบ้านเพื่อนอยู่แถวๆบริเวณบ้านนี่เนาะทางนี่เป็นทางซอยที่เป็นทางซอยที่ตัดมาจากทางใหญ่ทางเข้ามาในบ้านนะนี่แต่มันก็ยังมีหอมต่างทางอีกนี่หันปิ่งปิ่งไม้ละพันนี่เป็นกินอยู่ได้นี่มื้อนี้เฮามาจะไปขี่รถถีบไปฮอดวัดวัดที่อยู่หลังบ้านนะเนาะไปทางนี้ก็ได้จะได้อยู่แต่ว่าเฮาจะมาทางนี้เพื่อนประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้การตัดผมแต่ว่าเฮาขับมาเลิกเท่าไรมันก็แห้งแบบสิว่าได้แหละแห้งศอกหลีกแห้งบ่เจริญว่าซั่นซะทางยางก็สุดแต่เท่านี้ทางยางทางยางนี่สุดแล้วบ้านเฮือนจะเป็นอย่างสิก็เขียนบินได้บินแบงขายอยู่มันตอนนี้บ่ดินแบงขายนี่ถ้ามีเงินก็พอเอาได้เนาะดินแพงจังหน่อยดินในเมืองโฆษณาอัดสามเลยวัยรุ่นในลังคาวัดต้องเห็นลังคาเลยไหมฮะทางมันโค้งวันนี้เนาะนี่บนนอกผักอยู่กะแม่ไปเห็นเลยบนนอกผักโยนมีเสาไฟนะมีฟู้ดแพนด้าบริการส่งอาหารยี่หันซีเมนต์ห่อผักบนเนาะเห็นก็จะเล่นกีฬาอยู่มีกีฬาอากาศร้องเงาๆมีเตะตอกเตะตอกพร้อมในวัดที่เขาแนมเห็นเอามาหอดเลยได้เนี่ยเขาตั้งใจว่าจะมาเบิ่งวัดนี่แหละมื้อนี้โอ้นี่มันบนเผาศพได้เนี่ยก็จะเห็นได้เนี่ยเนาะอยู่ในเมืองก็จะเผาอยู่นี่เลยเฮาก็บ่ค่อยฮู้อันนี้วัดยังเดี๋ยวมาเบิ่งป้ายก่อนบ่ชื่อซื่อวัดนี่นี่คือมีน้ําวะฝนก็บ่ได้ตกน้ําประปาหัววะนี่บูธดินแบ่งขายนี่นะเขาเจ้าเขียนโฆษณาติดป้ายไว้อยู่นี่เชิญห่วมเป็นเจ้าภาพศรัทธาประตูซิมและปองเยี่ยมซิมที่วัดโนนข้อใต้วัดไสยรามบ้านโนนข้อใต้
อันนี้บัดนู่นข้อใต้อันนี้เดี๋ยวจะพามาเที่ยววัดมานี่วัดไสยรามบ้านนู่นข้อใต้มีบอลทายหูบอยู่นะมีบอลทายหูบอยู่โอ้คือทั้งในคอนเทนต์ซิมอ่ะเนาะคอนเทนต์ซิมเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันหน่อยทายเซอร์ฟี่ยักษ์บาทกับวัดกับบอลทายหูบเนี่ยก่อนมาหอดแล้ววัดโน่นขอไต่เดี๋ยวเขาขี่รถรอหลินอยู่วัดจังหน่อยมาเนี่ยไปตลาดคนร้ายเนาะบอกอยากเข้าตลาดปันใดเขาวัดเขาวัดเขาว่าพระองค์ใหญ่ไหวพระจังหน่อยอันนี้ซีเมนต์บอลซาลาห้องถ้ำเพิ่นบอลเพิ่นมาสันเข่าสันยังเนาะซิมเห็ดใหม่ได้นี่เห็ดซิมใหม่มันอยู่นี่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทัดท่าสางขอบขั้วทานบุญกองปรีดาทองสางเมื่อปีพ.ศ. 2547เดี๋ยวเขาไหวพระจักหน่อยไหวพระขอพรเนาะให้อยู่ดีไม่แห้งให้ครอบครัวอยู่ดีไม่แห้งให้ตลอดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆวัดก็เป็นที่เพิ่งตั้งใจของประชาชนลาวมาตั้งแต่ดนนานเนาะอันนี้เป็นบริเวณอ้อมหอบวัดตอนนี้ก็ไก่คำย่ำแรกแล้วเนาะนี่ประมาณหาโมงปลายแล้วชิ้นเป็นเห็ดใหม่ลังแบบใหญ่เลยปูใหม่และผืนนี่ยังสุ่มอยู่อยู่กล่องต้นไม้มีนางผมหอมผอมนะมีนางผมหอมเข้ามารอบงบานทางนี้แถวนี้สักหน่อยก่อนปิดขีดเนาะบนทางนี่ได้เดินบนเฮามาอันนั้นมือนะบนเฮามาตีดอกบนเฮามาตีดอกปีกไก่อยู่นี่นี่เนี่ยแต่หันก็เป็นบึ้งเนาะ
บึงที่เฮามาถ่ายคลิปเมื่อก่อนดินนี่ต้องการขายนี่เนาะมีเบอร์โทรพร้อมก็เฮาสามารถรับมื้อนี้ก็ได้นี่ขึ้นไปหันแล้วก็ออกไปหันได้ห้องพักใกล้ๆแต่ว่าไปทางนี้ก็สอดไปออกสอดออกไปตลาดนุ่นข้อเนี่ยในคิดก่อนที่เอามานี่ดินปลาวางอยู่ทางนี้ก็ได้